สวนรงนุชนั้นก็เป็นสวนที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าใครไม่ได้มาเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะท่านเข้ามาท่านจะพบกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดคุณกำพลและทีมงานนะครับพยายามที่จะสร้างสรรค์พยายามที่จะทำให้สวนรงนุชแห่งนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติได้รับรู้ว่าสวนรงนุชอย่างที่พวกเราทราบเป็นสวนที่สวยที่สุดติด1ใน10ของโลกนะเป็นการที่จะสร้างให้ประเทศของเรามีชื่อเสียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั้งคนไทยและต่างประเทศสามารถที่จะเข้ามาเที่ยวได้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กๆผมเองนะครับต้องบอกกับทุกๆคนนะครับมาอยู่จังหวัดชลบุรีปีนี้ปีที่5แล้วนะครับมาเป็นผู้ว่าการจังหวัดก็จะเห็นได้ว่าสวนรงนุชนั้นตอนที่ผมมาในปีแรกเนี่ยก็มีกิจกรรมที่มีความหลากหลายในภาพที่เรารู้กันดีนะครับก็คือเป็นสวนที่มีความสวยงามมีทั้งต้นไม้1ขอเสียงปรบมือดังๆค่ะให้กับโครงการไทยเที่ยวไทยไปเที่ยวสวนรงนุชท่องเที่ยวฟรีในช่วงของเดือนธันวาคมและเปิดตัวสื่อค่ะประเด็นท้ายนะคะแถมภาพไปที่ลึกกับสื่อมวลชนค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนคุณสิริวรรณวงศ์หนักท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดคุณประดิษฐ์คุณอลงกรณ์ไตรคุ้มดันท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตากคุณจักริดเองท่วนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนคุณพิธาพันธ์นลำปางรักษาการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายคุณชาติชายคุณนำพลผู้อำนวยการเขตคลองสานคุณกรุณาทูปเทียนหอมผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ว่าที่ร้อยตรีณรงค์การดีการนนท์หัวหน้าฝ่ายเทศกิจเขตบางพลัดคุณเกศสัจจรินสามีพักหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมเขตบางกอกน้อยคุณสุชาติคำพาพงศ์นักพัฒนาสังคมชำนาญเขตห้วยขวางแขกผู้มีเกียรติ
และสื่อมวลชนทุกท่านผมนายกำพลดันตจาประธานสวนนงนุชพัทยามีความยินดีอย่างยิ่งที่จัดทำโครงการไทยเที่ยวไทย11จังหวัด10เขตกทมเที่ยวสวนนงนุชพัทยาฟรี1เดือนตั้งแต่วันที่1ธันวาคมจนถึงวันที่31ธันวาคมทุกท่านสามารถเข้ามาเที่ยวได้ทุกวันไม่จำกัดวันที่จะมาเพียงแต่โจบัตรเป็นขับรถหรือบัตรประชาชนสวนนุชพัทยาเนี่ยได้จัดเป็นหนึ่งใน10สวนที่สวยที่สุดในโลกปัจจุบันมีการสร้างสิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นเป็นการจัดสวนไม่เหมือนใครเรามีสวนลอยฟ้าแต่ช่วงโควิดนี่เราสร้างสวนเนอร์สเตอรี่สับปะรดสีสวนเนอร์สเตอรี่กระบองเพชรสวนเนอร์สเตอรี่กระถางสร้างภาพลวดลายต่างๆด้วยหินภูเขาไดโนเสาร์วันนี้เนี่ยเราถือโอกาสมาเปิดสวนใหม่อีกอันหนึ่งเรียกว่าสวนถาดใช้ไม้หลากหลายพันโดยเฉพาะยิ่งเป็นกระบองเพชรเนี่ยมาจัดให้เป็นสวนอีกแบบหนึ่งเรียกว่าจะเป็นแห่งเดียวก็ได้ที่รวบรวมสวนถาดขนาดนี้ตอนนี้เรามีทั้งหมด118ถาดเรายังสร้างต่อไปไม่จบจะเห็นว่าตอนนี้เราได้ทำไปแต่ยังไม่ได้ครบบริบูรณ์